นเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆวัยเรียนไปจนถึงวัยทำงานกันเลยทีเดียวค่ะกับ66วิธีลับคมสมองด้วยแนวทางการปฏิบัติ66วิธีเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานสมองทั้ง8ด้านซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้เป็นอย่างดีก็คือการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันที่เราเคยทำอยู่เป็นประจำที่เขาบอกไว้ค่ะว่าการปรับเปลี่ยนความเคยชินที่ทำจนเป็นนิสัยเพียงเล็กน้อยจะส่งแรงกระเพื่อมไปยังรหัสสมองที่เคยหลับไหลให้ได้รับการกระตุ้นและปรับเปลี่ยนวิธีการใช้สมองของตนเองอีกด้วยส่วนการอ่านหนังสือก็เป็นการฝึกฝนสมองด้านความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาได้อย่างดีเยี่ยมค่ะซึ่งในเล่มเขาแนะนำไว้ค่ะว่าให้เราลองอ่านหนังสือที่เคยอ่านเมื่อ10ปีก่อนอีกครั้งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องอ่านซ้ำโดยเหตุผลก็คือการอ่านซ้ำจะทำให้เราพบสิ่งที่ไม่เคยสังเกตเห็นหรือที่ลืมไปเพราะเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานนั่นเองและการอ่านซ้ำยังอาจทำให้เรามีความรู้สึกประทับใจกับหนังสือต่างไปจากครั้งแรกเนื่องจากสมองที่เจริญเติบโตขึ้นซึ่งก็หมายความว่าถึงจะอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแต่สมองที่ใช้ย่อมไม่เหมือนกันค่ะ